สวัสดีครับซานต้าครับรับบทเคครับผมรับบทเป็นซีอิ๊วครับครับผมจากเรื่องลุ้นรัก 12% ครับครับผมซีรีส์เราหวานกรุบหรือเปล่าหวานกรุบโอ้โหแบบหวานหวานเอ้ยหวานใจรักใสๆน่ารักดูแล้วแบบอบอุ่นหัวใจต้องอมยิ้มอะไรยิ้มตามน่ารักครับน่ารักครับผมน่ารักเป็นฟิลแบบเรื่องมันจะสตาร์ตรงที่ม.3 อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบรักแรกม.3 แต่ว่าเราอ่ะสนิทกันมาตั้งแต่แบบโอ้ตั้งแต่เกิดอ่ะตั้งแต่เกิดมาบ้านอยู่ข้างกันเป็นฟีลแบบคู่หาติดกันคล้ายๆคล้ายๆเลยคล้ายๆแต่นะเขาจะมีขั้นกลางแต่เราติดกันเลยแล้วบ้านเราจะแบบฟีลญาติดีกันแบบสนิทกันมากแบบสนิทเลยแบบสนิทแบบไอ้นั่นนี่แต่แม่ก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความแต่คาแรคเตอร์สนิทกันไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วเพราะว่าสนิทกันใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็จะไปติดกันตรงคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ความสนิทเราไม่ห่วงคือเราสนิทกันอ่ะมันง่ายอยู่แล้วใช่มันไม่ยากแต่ว่าคือคาแรคเตอร์อ่ะเขาบอกว่าไม่ตรงคาแรคเตอร์มันแบบเราโตไปเราแบบเล่นเด็กลงได้อีกเด็กได้อีกได้นี่แบบช็อกแรกๆคือช็อกเลยตอนเวิร์กช็อปคือช็อกมากคือรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะคือใกล้ถ่ายไพลอตอีกไม่กี่วันน่ะถ่ายละแล้วเราแบบตอนเราอ่านมาทั้งคู่อะทุกคนอะในที่เวิร์กอะทำการบ้านมาดีก็เชื่อทุกคนรู้ตัวละครแต่ว่าตีความออกมาได้ต่างกันพอเราเล่นออกมาแอคออกมามันกลายเป็นว่าเราโตเราดูโตเกินวัยอะไรเงี้ยคือในเรื่องมันแค่แบบม.3เองใช่ทั้งพี่นิวทั้งพี่ฟิล์มนักเขียนลดเยอะมากคือซันต้าอาจจะไม่เยอะสำหรับผมอาจจะไม่ได้ไกลมากลด10ปีคือโหดมากคือแต่ได้ได้เนี่ยเขาก็จะชอบถามผมว่าแบบเนี่ยเด็กไหมได้ไหมดูแบบอย่างเงี้ยคือเราแอบกลัวไงผมก็บอกตลอดว่าแบบมันได้แล้วคือเรากลัวว่าเรามันแบบคือเราเชื่อเราเล่นเราเชื่อเราไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าพอออกมาเราจะแบบคนอื่นดูมันจะดูเข้ามามันดูขัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะมีความเครียดไงแต่พอโอเคใส่ชุดนักเรียนมีแบบมีมูดมีฉากมีเพื่อนมันก็แบบอ่ะมั่นใจว่าก็ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องแอคชั่นอะไรเงี้ยต้องฝากแบบฟังทางพี่นิวเราก็แบบเหมือนเจอกันมาขึ้นทางช่วยกันแต่ยังไงพี่นิวก็คงไม่ปล่อยผ่านอยู่แล้วถ้าแบบไม่ได้จริงๆใช่เวิร์กช็อปเรื่องนี้เป็นที่สุดจริงๆที่สุดของความเครียดใช่มันไม่ได้เครียดเรื่องซีนามาอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นซีแบบช็อกเพราะว่าจูนหาคาแรคเตอร์ไม่เจอมันหาไม่เจอเลยใช้เวลานานมากเวิร์กช็อปวันแรกเราเวิร์กกันไปเกือบ4ชั่วโมงครับผมโดยที่แบบทุกคนคือนั่งเครียดนั่งกุ้มเลยอย่างเงี้ยแบบทั้งห้องเงียบไปหมดเงียบแล้วเครียดแล้วมันทั้งที่มันเป็นเรื่องสดใสแต่กลายเป็นว่าทุกคนอะเครียดแล้วด้วยความที่ว่ามันส่วนใหญ่กลุ่มเพื่อนเนาะมันจะเป็นไม่แต่ว่าคือเครียดในที่นี้เหมือนถึงตัวเราอะเครียดแต่บรรยากาศอะไม่ได้เครียดใช่เข้าใจไหมคือพี่นิวพี่ฟิล์มเขาก็แบบเชียร์อัพเขาก็แบบพยายามแบบช่วยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือแบบแล้วมันใกล้ถ่ายไงเราก็แบบกดดันใดๆเรากดดันด้วยมันเลยเครียดด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเครื่องติดแล้วมันง่ายหมายถึงว่าก็แบบค่อยๆจูนไปอะไรแต่ก็ยังต้องมีจูนเพิ่มอะไรอย่างงี้พี่นิวมาหลังกล้องแล้วมากดดันหนึ่งกลัวว่าเราพูดอะไรแต่เราพูดความจริงอ่ะแล้วแค่ใช้ให้ฟังใช่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่นิวมาไม่ทันเมื่อกี้สปอยหมดแล้วสปอยไปแล้วไม่ขนาดนั้นแล้วแบบว่าเรื่องที่ทุกคนมาต้องใส่นักเรียนขาสั้นเขินไหมที่จะได้กินเลยไม่โอ้ยนี่ชิวนี่เขานักเรียนหรือเปล่าผมตัวส่วนตัวผมยังใส่อยู่เลยเป็นนักเรียนอ่ะเออหรอไม่ชินเท่าไหร่แต่พอย้อมแบบแต่นี่ใส่บ่อยใส่บ่อยอะไรก็มีใส่นะหรือพอใส่ก็ในเซเว่นโปรเจกต์ก็ใส่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าได้แหละแต่คาแรคเตอร์ในเรื่องเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยนะใส่กางเกงยาวถึงเข่าอย่างนี้ต้องลองไปดูปกติไม่เรียบร้อยเป็นแบบเด็กตั้งใจเรียนไม่เชิงเนิร์ดขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะเป็นแบบพอเขาแอบกลัวจะเป็นสร้างแฟชั่นใหม่สร้างแฟชั่นใหม่กลัวใดๆกลัวครอปเหรอครับไม่ต้องห่วงครับก็คือครอปเป็นเสื้อนักเรียนมาเลยไม่ต้องห่วงครับอันนั้นแต่ว่านั้นตัวละครเราแบบอันนั้นไม่ใช่แต่หายห่วงครับสำหรับแฟนนิยายใดๆเราก็จะทำเต็มที่แล้วก็แบบเชื่อว่าพี่นิวกับแบบพี่ฟิล์มเขาทำได้มั่นใจใช่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเอาใจแต่ว่าเชื่อว่าเขาจะแบบไกด์ไปถูกทางถูกดิเรกชันแน่ๆเชื่อใจได้มั่นใจได้เพราะอย่างบางอันอ่ะคือขนาดเราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะเราก็อ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยประมาณนี้ก็โอเคแต่ว่าในมุมมองสองคนนั้นเขาบอกไม่ได้เราก็โอเคมันก็คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณครับผมแฮปปี้แต่แฮปปี้นะแฮปปี้สนุก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 วันแรกๆมีฟิลแบบสนุกกึ่งปนกดดันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้ว่ามันจะใกล้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้เข้าซีนก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกก็พอซิงกันโอเคคือแฮปปี้มันรู้สึกว่ามันโฟลว์มากใช่แล้วเราเห็นบรรยากาศเห็นบ้านเห็นอะไรเราเริ่มเชื่อแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยคือที่อยู่เราจริงๆก็โอเคแฮปปี้โอเคครับผมตื่นเต้นมากคาดหวังแค่ไหนดีกว่าอ่ะความคาดหวังก่อนคาดหวังของเราอ่ะเพ
ถ้าถามว่าคาดหวังขนาดไหนก็จะมีคำพูดว่าแบบถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังใช่ไหมก็แต่คือจริงๆทุกคนมันก็คาดหวังแหละตัวเราก็คาดหวังครับผมแต่ว่าก็ไม่คาดหวังจนเกินไปดีกว่าเนาะถ้าเป็นแบบพยายามเต็มที่เท่าที่จะทำได้ดีกว่าครับก็ถ้าเป็นโรคติดนี่บอกเลยแบบว่าระยะบายที่มันค่อนข้างแบบมันเหมือนคาดหวังสูงสูงใช่แล้วมันเวลาอะไรค่อนข้างเป็น perfectionist หน่อยๆเหมือนแบบว่าถ้าไม่ได้ตามที่เราคาดหวังปุ๊บเราจะกลับมาเครียดเราจะเริ่มมาเบลมตัวเองแล้วเราจะเริ่มแบบคืออย่างเงี้ยซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีจริงก็พยายามลดลดแบบปล่อยวางบ้างอะไรเงี้ยคือที่อ่ะคาดหวังในเรื่องนี้หรอรู้สึกว่าคาดหวังทำให้ดีที่สุดอ่ะรู้สึกว่าถ้าในโอเวอร์ออลอ่ะคาดหวังให้ดีที่สุดออกมาแบบโอเคทำเต็มที่ไม่เสียดายทีหลังอะไรเงี้ยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงคิดว่าถ้ามันดีที่สุดอ่ะมันก็ต้องแบบมันต้องมีแบบส่งผลอะไรบ้างอะไรเงี้ยหวังว่าจะแบบมีคนดูให้ยิ้มตามบ้างอะไรเงี้ยครับใช่เรื่องของเราสองคนบ้างครับเราก็เห็นแบบว่าสองคนซัพพอร์ตกันมาใช่ใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของเราสองคนความสัมพันธ์ของเราสองคนสนิทเกินค่าครับสนิทเกินค่าจริงจริงจริงจนเราคิดว่าแบบเราสามารถสนิทกันได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ดีดีครับดีนะฮะโอเคคือเราสนิทถึงขั้นที่แบบสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแบบทุกเรื่องจริงๆในชีวิตเลยแบบมีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีปรึกษาปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมมั้งน่าจะปรึกษาคุยแต่ว่าเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าไม่เชิงนั้นดีแต่ว่าเราอ่ะบ่นให้ฟังเฉยบ่นนี่จะเป็นฟิลบ่นก็สบายใจละเพราะเราอ่ะจะรู้ทางหนีทีไรหรือวิธีแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่แบบก็ไม่บ่นแต่น้องก็จะมาปรึกษาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแรกๆอ่ะถ้าเทียบกันตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้เยอะทอล์กทีแบบพูดเยอะขึ้นเปิดอะไรเงี้ยเยอะขึ้นมาครับเพราะว่าหลังๆยากหลังๆอ่ะมันมีช่วงนึงแบบโควิดใดๆมันก็ห่างไปช่วงเนาะแต่เดี๋ยวนี้ยังแบบพอเริ่มเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีงานหรืออะไรต้องมาเจอกันบ่อยน้องก็มานอนที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็แบบอยู่กับหลายๆคนมันก็แบบสนิทกันสนิทกันอะไรเงี้ยครับมากที่ฟีดแบ็กของแฟนๆที่แบบว่าเอ้ยซัพพอร์ตคู่เรามาขนาดโอ้แฮปปี้อุ้ยขอบคุณมากต้องขอบคุณมากต้องขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าจริงๆนะรู้สึกว่าแบบทั้งแฟนไทยแฟนต่างชาติเลยครับขอบคุณจริงๆมันเป็นแบบกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่แบบเอ้ยเวลาเราเข้าไปทวิตเตอร์อะไรเงี้ยก็เห็นเขายังแท็กยังแบบยังเม้นยังแบบยังติดตามเราเขายังชอบอะไรเงี้ยในความแบบความเป็นเราอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะแบบตอบแทนให้เขาเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมจริงๆอย่างน้อยเราทำให้เขาแบบมีความสุขได้ครับคิดว่าเรื่องนี้แหละตรงกันใจตรงกันตลอดใช่เพราะว่าน่าสื่อสารผ่านถ้าเราสื่อสารผ่านทางอื่นไม่ได้เราก็สื่อสารผ่านเรื่องราวจากนิยายนี่แหละครับในซีรีส์คิดว่าน่าจะส่งไปถึงนะครับใช่ครับผมพูดถึงแฟชั่นน้องเอิร์ธหน่อยสิแฟชั่นน้องเอิร์ธมีตามตลอดวันไม่ได้นะไม่ได้นะกางเกงวันนี้ไม่ได้เลยวันนี้เราจะกางเกงวันนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวรอดูแต่ว่าเอิร์ธยังไม่ลงเลยชอบเพื่อนเป็นแบบชอบเขาชอบเป็นสไตลิสต์อะไรเงี้ยแล้วเขาตัดแบบสั้นๆไม่ใช่สั้นๆเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เป็นแบบเราดูตัวใหม่แบบปังชอบจริงไม่ได้สั้นขนาดนั้นเนาะมันสั้นได้อีกเนาะแม่เนาะใช่ไหมครับพอแล้วแม่พอแล้วต้องผ่านกองเซ็นเซอร์มาเนี่ยหลังลงรูปต้องผ่านกองเซ็นเซอร์โอ้ยกองเซ็นเซอร์ทำงานไม่ได้ฮะอันนี้จริงๆแบบได้แค่แบบเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอ่ะแบบเดี๋ยวอีกสักพักคงจะเป็นลื้อตู้เสื้อผ้าก่อนละโอ้ยให้มันจริงนะเออฝากดีกว่าฝากครับผมนอกจากฝากซีรีส์ฝากคู่เราด้วยเพราะว่าเรามีกิจกรรมทำด้วยกันเยอะมากครับผมฝากซีรีส์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์ลุ้นรัก 12% นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็รับรองว่าทุกคนที่ได้เข้ามาดูก็จะรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็อินไปกับเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าถึงได้เข้าถึงได้เพราะมันเป็นแบบมัธยมเราจะย้อนวัยเราจะแบบพานั่งทำเวชีนไปด้วยกันรักแรกของทุกคนน่ะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุกคนชอบคิดว่าคนน่าจะชอบคนที่ได้ดูน่าจะชอบครับผมครับผมพาแรกๆถ้าแบบสมมุตินะบางคนอาจจะแบบติดภาพคาแรคเตอร์พวกเราตัวจริงเนี่ยลองเปิดใจดูต่ออีกสักหน่อยสักตอนสองตอนคิดว่าสักแปลว่าเราจะเริ่ม ชินและเชื่อเรื่องเนื้อเรื่องจะนำพาไปให้ได้เราก็จะแบบทำเต็มที่ครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วเรื่องของเราล่ะฝากเรื่องเราฝากคู่ของเราล่ะครับผมก็จริงๆเราก็มีคอนเทนต์กันบ่อยๆเรื่อยๆปะปายใช่ที่บ่อยๆจริงๆก็คือ TikTok ครับผมส่วนใหญ่ก็จะลงที่ TikTok ครูฮานเนาะขึ้นครูฮานแล้วก็จะมี YouTube บ้างมันนี่แบบครูฮานชั้นช่วงนี้แล้วก็จะมีแบบว่าอะไรนะถ้าอย่างช่วงนี้ก็จะดูด้วยกันบ่อยขึ้นก็จะมีถ่าย IG เล่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับทั่วไปลงคู่กันอะไรอย่างเงี้ยหรอครับมั้งบ้างมั้งถ่ายแล้วแต่อารมณ์ครับถ่ายเข้าพอแล้วครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับเต็มที่บ๊ายบาย